วันเกิร์สผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านที่ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนในเครือบริษัท RX จำกัดผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศนำโดยเภสัชกรชันชัยประธานบริหารจัดงานวันเกิร์สวันแอนนิเวอร์ซารีฉลองครบรอบ1ปีของการเปิดตัวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะมุ่งมั่นพัฒนาเดินหน้าดูแลสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันหลังต้องเผชิญโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นและเป็นการแทนคำขอบคุณเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจทั้งห้างร้านและร้านขายยาทั่วประเทศซึ่งงานถูกจัดขึ้นไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยงานครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากโอ๊ตปาโมดประธานพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะครับก็ในนามของบริษัทไอซ์จำกัดก็ยินดีอย่างมากนะครับก็ขอแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมมาร่วมงานในวันนี้นะครับรวมทั้ง เดี๋ยวจะมีร้านขายยาแล้วก็โมเดิร์นเทรดมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอ๊ตที่ยินดีครับมาปรากฏตัวแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนมาในงานนี้นะครับครับยินดีมากๆครับคุณโอ๊ตก็เราเลือกจากพรีเซนเตอร์หลายคนนะครับครับที่มาในสินค้ายาวันเกิดของเราครับนะครับแล้วก็ดูเรานี่คุณโอ๊ตนี่คุณให้ครับเคยจากรูปร่างนี่น่าจะเป็นคนที่ทานเก่งเลยคิดว่าอาการกดไหลย้อนเนี่ยน่าจะเกิดแล้วก็จากที่ฟังมาดูก็นอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นยูเซอร์ด้วยใช้ยาเราแล้วก็ได้ผลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คุณโอ๊ตเป็นคนร่าเริงพูดตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาจริงใจด้วยผมเชื่อว่าอันนี้ตรงกับบุคลิกของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็บริษัทเราด้วยนะครับเพราะเราบอกแต่ความจริงเราไม่โกหกนะครับตอนยาของเราดีก็คือยาเลยพอดีนะครับรักษากรดไหลย้อนได้ครับนะครับวันนี้เลยดีใจครับที่ได้คุณโอ๊ตมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็หวังว่าจะทำให้ยาของเราขายดียิ่งขึ้นยินดีมากครับครับก็ตอนนี้กิจกรรมก็มีทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับคุณโอ๊ตเองก็มีชื่อเสียงทางด้านออนไลน์อยู่แล้วก็ได้ยิงแอดยิงอะไรไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเล่าประสบการณ์ของการใช้ยาต่างๆซึ่งก็ติดตามดูอยู่นะครับครับก็รู้สึกดีครับไม่ผิดหวังกับพรีเซนเตอร์คนนี้ยินดีมากครับครับยินดีมากคืออันนี้น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเราสุดๆเพราะว่าเราอ่ะเป็นกดไหลย้อนมาถ้าย้อนไปเนี่ยน่าจะเป็นเกือบ10ปีแล้วครับคือตอนที่เริ่มเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องทานยากดไหลย้อนมาตลอดแล้วพอวันนึงวันเกิดบอกว่าเอ้ยเนี่ยสนใจอยากให้พี่โอ๊ตพรีเซนเตอร์เราก็ดีใจมากแล้วก็แบบอยากเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ใช้จริงแล้วก็เวลาที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เราออกไปคุยกับคนอื่นหรือว่าออกไปตามงานต่างๆเราก็อยากจะออกไปในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์ด้วยคือเราใช้จริงๆว่าเฮ้ยผมเป็นจริงๆแล้วผมก็ใช้จริงๆแล้วมันก็ได้ผลกับเราจริงๆฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดกับคนอื่นเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโอเคผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆอะไรเงี้ยครับคือต้องยอมรับว่าเราจะดูแลตัวเองไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าผมมาเป็นนักร้องเป็นคนที่จะต้องทำงานกลางคืนตลอดเดินทางทัวร์ต่างจังหวัดอาหารการกินบางทีเราเลือกเวลากินไม่ได้ครับบางทีเราต้องบินเวลานี้เวลานี้เพื่อให้ไปทันงานบางทีไปถึงเราก็ต้องขึ้นร้องเพลงแล้วไม่ทันจะได้กินเลยลงเสร็จบางทีจะได้กินอีกทีนึงก็ไปตีหนึ่งตีสองแล้วเลยครับจะไม่กินก็ไม่ไหวเพราะเราก็หิวก็เลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมการกินของเราก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดแล้วก็บางทีพอเรามันเลือกไม่ได้อะเราก็ต้องหาอะไรที่มาปกป้องเรามาดูแลเราแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดคือผมพกไปตลอดคือต้องมีติดกระเป๋าไว้ทุกกระเป๋าแล้วก็รถทุกคันจะพยายามเก็บไว้แบบซองเนี่ยสองซองสามซองติดไว้ก่อนเลยเพราะเรารู้แล้วว่าโอเควันนี้เราต้องออกไปทั้งวันนะงานเรากว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนน่ะถ้าเราไม่มียาเลยอ่ะจะกลายเป็นว่าเราก็วิตกกังวลด้วยเพราะผมต้องร้องเพลงตลอดเพราะว่าเวลากดมันมาแล้วทำให้เสียงแหบแล้วเราจะร้องเพลงไม่ได้ครับคือกดไหลย้อนนี่เป็นอาการที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับยามีส่วนช่วยด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเราด้วยกินข้าวอาหารให้ตรงเวลาครับแล้วเวลาทานอาหารเสร็จก็อย่าเพิ่งเข้านอนนะครับรอทิ้งเวลาสัก3ชั่วโมงอย่างต่ำแล้วก็เราถึงจะเข้านอนได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวกรดที่อยู่ในข้ออาหารเราจะไหลย้อนกลับไปตรงหลอดอาหารได้ทำให้เรามีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีอาการแสบร้อนกลางอกได้นะครับเกิดจากกดไหลย้อนแต่ถ้าเกิดมีอาการกดไหลย้อนก็อย่าลืมวันเกิดนะครับเพราะว่าชื่อนี้ก็ตั้งขึ้นมาครับดูแล้ว
ต้องการให้คนไทยทุกคนจำได้ง่ายนะครับว่าเกิร์ดก็คือเป็นโรคกรดไหลย้อนภาษาอังกฤษตัวเกิร์ดแล้วก็วันเกิดก็คือวันเกิดทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนนะครับครับมีอาการกรดไหลย้อนก็อย่าลืมก็ดีใจมากครับแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงกับการดำรงชีวิตของเราสุดๆเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็อย่าให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับคือบางทีแล้วยาช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาหารที่เรากินบางทีเราเลือกไม่ได้ด้วยเวลาหรือว่าด้วยการทำงานแต่ละคนความเครียดก็ส่งผลอีกฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะรู้จักคือถ้าสมมติมันเกิดอาการแล้วอยากดูแลตัวเองก็ฝากด้วยครับวันเกิดครับลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมวันเกิดครับ